สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม World of Warship อีกแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเรือที่ชื่อว่าทาคาโอะเป็นเรือพรีเมียมแจกฟรีเทียร์8ลาดตระเวนของญี่ปุ่นผมจำไม่ได้ว่ามันแจกมาตอนปีไหนแต่ว่ามันเป็นเนี่ยเป็นเรือเดียวกันกับชั้นคลาสเดียวกันกับอาตะโกเลยเหมือนกันแต่ผมชอบเล่นลำนี้มากกว่านะเพราะมันลายมันสวยดีเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าอุปกรณ์ก็จะมีปืนขนาด203มิลลิเมตรรีโหลด16วิแล้วก็มีเลือดอยู่ที่41,100เท่านั้นเองมีตอร์ปิโดมาให้ด้วยข้างละ4แท่นนะแล้วก็ระยะการยิงอยู่ที่ 15.8 กิโลความเร็วเรืออยู่ที่ 35.5 ไมล์เป็นระดับโอเคเลยส่วนยกระดับผมก็จะใส่ตามนี้เลยผมลองไม่ใส่พางนะปกติบางคนเขาก็จะใส่พางกันแต่นี่ผมลองเอาเปลี่ยนหางเสือไว้แล้วก็ลดเวลาซ่อมเน้นในเรื่องของความคล่องตัวเป็นหลักเลยกระสุนพื้นฐานของเรือลำนี้ก็จะเป็นกระสุน HE กับ AP แล้วก็มีตอร์ปิโดด้วยความเร็วอยู่ที่840ดาเมจอยู่ที่3,300สำหรับกระสุน HE AP เจาะเกาะก็อยู่ที่ดาเมจ4,700ความเร็ววิ่งเท่ากันเลยยุทธปัจจัยก็จะมีตามนี้นะครับมีฟ่อมมี AA มีปล่อยเครื่องบิน AA แล้วก็มีฮิลด้วยในห้องเทียร์8เนี่ยถ้ามีฮิลนี่จะโกงมากเลยสำหรับเรือลาดตระเวนลูกทรงผมก็ไม่ได้ใส่อะไรมากก็เน้นเพิ่มเงินเน้นเพิ่มค่าประสบการณ์สละไปแล้วก็จะมีอุดรอยรั่วมีเพิ่มโอกาสติดไฟไปด้วยอันนี้ก็ใส่เล่นๆไปพอให้เรือมันสวยงามเราไปดูที่สกิลกันบ้างดีกว่าสกิลผู้การผมได้มี19 พอยต์คือก็เอามาจากเรืออาตะโกนั่นแหละเอามาใส่แถวแรกผมอัพหันป้อมปืนไวบวก 15% แล้วก็จะมีโอกาสติดไฟด้วยแถว2แล้วก็เป้าหมายสำคัญก็คือเวลาใครเล็งเราเราก็จะรู้ว่ามีศัตรูเล็งเรากี่คนกี่ลำนั่นเองแล้วก็จะเป็นอะดรีนาลีนหรือก็คืออัพตามมาร์คเหลืองเลยนี่ง่ายๆเลยตามมาร์คเหลืองแล้วก็พลางอันนี้ก็เป็นสกิลเพิ่งมาจากแพทใหม่นะเป็นสกิลที่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็คือสมมติเรือเราไป3เรือฝั่งศัตรูมา4อย่างนี้สกิลนี้ก็จะทำงานก็คือการกระจายกระสุนของเราก็จะลบ10ก็คือยิงแม่นขึ้นบวก 10% นั่นแหละแล้วก็ความเร็วเรือก็จะบวกอีก 8% นั่นเองโอเคตามนี้เดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพลย์กันเลยว่าวันนี้จะแพ้หรือจะชนะโอเคไปกันเลยครับเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าแอตแลนติสผมอยู่ในห้องเทียร์9นะ987ตามนี้ไม่มี CV มี BB กันข้างละ5ลำเรือลาดตระเวน5ลำและเรือพิฆาตอีก2ลำผมเกิดอยู่ทางทิศใต้ก็กะว่าจะเล่นแถวลาย A นี่แหละคงไม่ไปไหนไกลถ้าดันได้ก็ดันเป็นดีดีเทียร์7นะอ๋อดีดี3ลำเนี่ย7กับ8
ฝั่งผมตรงนี้อยู่กับมูไฟชิแล้วก็ไลออนบีบีอังกฤษแล้วก็ของญี่ปุ่นผมก็ว่าจะไปเล่นแถวลาย I4 I5 จะวนเวียนอยู่แถวๆนั้นแหละเกมเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็ยาวๆไปยังไม่ตรวจพบเจอใครเลยในแมปผมจะพยายามมายิงช่วยซัพพอร์ตดีๆฝั่งเราเขาสามารถเข้าแคปได้หรือถ้าเราจมดีๆเขาได้ไว้เนี่ยโดยเฉพาะในแมปแคปก็จะเป็นประโยชน์มากเลยโอกาสชนะเราก็จะเพิ่มขึ้นมาเห็นฝั่งนู้นไกลๆเป็นอัฟรูมากับอิฟุโมะนะมีเจนบาร์ด้วยเขาบุกเข้ายึดจุดบีแล้วแต่ว่าดีๆเราก็ไปค้ำไว้โอเคทีมผมเข้าจุด A แล้วยังไม่มีทีท่าว่าดีๆจะมาเขาปล่อยต่อดักไว้ก่อนเลยไม่ต้องรอว่าจะเข้ามาตอนไหนคือปล่อยสกัดไว้ก่อนอันนี้อิฟุโมะจีนครับไม่ถูกตัวจับนะแสดงว่าไม่มีใครอยู่ในระยะแถวโซน G1 G2 เลยผมยังไม่ถูกตัวจับนะแต่ตอนนี้โจรละเลี้ยวหนีครับเลี้ยวหนีเขาเล็งผมนะโอเคนึกว่าจะไม่ติดไฟเลยเดี๋ยวรอหายตัวก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเลี้ยวโอเคเขาไม่เห็นเราแล้วเหมือนดีๆฝั่งนี้เขาไม่อยู่หรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวผมจะลองยิงดูไม่อยู่อยู่นะอยู่แต่ไม่รู้ว่าอยู่โซนไหนแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้วูจินไฟไหม้เขาก็ไม่ดับนะเป็นดีดีอาฟาฮิโร่นะฝั่งตรงนู้นซึ่งเขาอยู่ไกลเหลือเกินดีกว่าให้เพื่อนถอยมาดีกว่าโดนอยู่นะเป็นตัวไปโดนน้ำลึกนะพุ่งมาคือตอนนี้ไม่กล้ายิงนะ BB เทียร์9เขาอยู่ตรงนี้เพียบเลยแล้วผมอยู่ตรงนี้คนเดียวด้วยถ้ายิงนี่คือตกเป็นเป้าให้ BB ถึง3ลำเลยทีเดียวขอวนกลับก่อนเจนบาร์โดนนะโอเคต่อไปฮะยิงไปเรื่อยๆโอเคติดไฟไปสวยเลยสวยไม่ถูกตรวจจับแล้วนะอ
10 โมงครับไม่ติดไฟเลยเหมือนเขาจะพยายามวิ่งมาแปะหลบตรงเกาะนะโอเคจุดไฟได้แล้ววนครับเราวนอยู่แถวนี้แหละผมจะพยายามไปจุดไฟให้เจนแบร์บีสักหน่อยเดี๋ยวรอป้อมปืนหันให้ครบก่อนเขาก็เหมือนจะเลี้ยวหนีแล้วด้วยนะผมถูกเล็งมานะไม่รู้ว่าใครเล็งแต่คิดว่าน่าจะเป็นเจนบาร์นั่นแหละไม่ก็เป็นดีดีโอเคฟังผมคิวอิซุโมะไปแล้วงั้นเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้เลยผมไม่จำเป็นต้องกลัวดีๆฝั่งเขาเพราะเขาเป็นดีๆต่อน้ำลึกบูจินมียิงมาด้วยนะผมยิงช่วยดีๆฝั่งเราไม่ได้ตอนนี้พยายามยิงติดไฟเอาเจนบาร์เขาให้ตายก่อนเหมือนเขาหลบไปแล้วนะฝั่งผมดีๆจมไป2 ลำแล้วนะฝั่งเขาก็จม1 ลำแล้วก็เรือเจนบาร์อีก1 ลำเจนบาร์เขาเหลือเลือด 9,000 นะผมพยายามยิงช่วยดีๆเราก่อนเพราะเราเหลือดีๆแค่ลำเดียวเท่านั้นโอเคน่าจะตายแล้วแหละผมโดนเล็งอยู่นะ1 ลำไม่รู้ใครเล็งคือตัวนี้ผมรุดหน้ามาคนเดียวเลยอันตรายอยู่เหมือนกันแต่เลือดเรายังเยอะอยู่ฮะไปได้เขาไปอยู่ออกันตรงนั้นเลยนะไม่ติดไฟเลยนะ5 นัดโดนครับตัวนี้เหมือนโดนลุมแต่ยังได้อยู่โอเคติดไฟไม่มีใครเล็งผมนะตอนนี้นั่นผมเดินหน้าเลยโอเคมีละผมหายตัวไปก่อนนะทางไปก่อนเอาเจนบาร์เขาไม่ตายนะ
ผมเปลี่ยนกระสุนมาใช้กระสุน AP เพราะว่าคลิปแรงเขาเปิดข้างให้นะเดี๋ยวรอโหลดนิดนึงโอเคได้แล้วก็คิวหนึ่งตอนนี้มีเลงผม3ลำเลยทีเดียว4ลำแล้วนะผมต้องหยุดห้าวแล้วตอนนี้โอเคเกมจบไปฮะเกมนี้ก็ชนะไปได้เงินมา 430,000 ค่าประสบการณ์ 55,000 และค่าประสบการณ์อิสระอีก 3,800 ทำนาเมจไปพี